พี่น้องผู้รักชาติรักแผ่นดินที่ได้ยืนหยัดต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กันมาทุกเวทีทั่วประเทศไทยและที่กำลังเอาใจช่วยพวกเราอยู่หน้าจอทีวีทุกท่านผมขอกราบคารวะพี่น้องด้วยความขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับเมื่อคืนนี้ผมได้พูดเรื่องเหตุการณ์ที่สนามกีฬาดินแดงเมื่อวันที่26ธันวาคมที่เป็นเหตุให้คุณวสุสุฉันทบุตรต้องเสียชีวิตและนายดาบตำรวจณรงค์ปิติสิทธิ์เสียชีวิตผมได้ตั้งคำถามที่เรียกร้องคำตอบจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วว่าชายชุดดำที่ขึ้นไปอยู่บนหลังคาตึกกระทรวงแรงงานและยิงลงมาหาผู้ชุมนุมและตำรวจนั้นเป็นใครผมได้ประกาศไปแล้วว่าเราต้องการคำตอบก่อนวันที่7มกราคมให้เวลา7วันเพราะล่วงเลยมานานแล้วพี่น้องทั้งหลายวันนี้พลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วออกมาตอบชัดเจนว่าที่อยู่บนหลังคาตึกกระทรวงแรงงานใส่ชุดดำยิงลงมาใส่ผู้ชุมนุมและตำรวจวันนั้นคือเจ้าหน้าที่ตำรวจครับพี่น้องครับเป็นครั้งแรกที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ออกมายอมรับว่าที่ขึ้นไปอยู่บนหลังคาตึกกระทรวงแรงงานและยิงลงมาในวันที่26นั้นคือเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งสิ้นแต่ยังไม่ตอบมาครับว่าใครเป็นคนสั่งให้ขึ้นไปใครเป็นหัวหน้าใครจะต้องรับผิดชอบผมต้องกราบเรียนกับพี่น้องครับข้อมูลที่ตำรวจมาเล่าให้ผมฟังการส่งกำลังขึ้นไปอยู่บนดาดฟ้าของกระทรวงแรงงานมีคนรู้เห็นที่ต้องรับผิดชอบสองคนคือเฉลิมอยู่บำรุงกับวรพงษ์ชิวปรีชาตำรวจมาเล่าผมฟังครับว่าคุณอดุลแสงสิงแก้วไม่ได้รับรายงานว่ามีการส่งตำรวจขึ้นประจำไปประจำบนหลังคาบนดาดฟ้ากระทรวงแรงงานเมื่อไปสอบสวนดูถึงได้รู้ความจริงและวันนี้ก็ออกมายอมรับกับประชาชนว่าที่อยู่บนดาดฟ้ากระทรวงแรงงานนั้นเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจผมขอยอมรับว่าคุณอดุลแสงสิงแก้วเป็นลูกผู้ชายใช่ได้ แต่คุณอดุลก็คงจะต้องอธิบายต่อไปให้ชัดเจนว่าใครเป็นคนรับผิดชอบที่เอาตำรวจชุดดำขึ้นไปประจำการบนดาดฟ้ากระทรวงแรงงานผมเรียนกับพี่น้องครับในการควบคุมฝูงชนจะอนุญาต
ให้มีเจ้าหน้าที่ขึ้นไปประจำบนหลังคาตึกที่เขาเรียกกันภาษาราชการว่าพื้นที่สูงข่มจะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ขึ้นไปประจำอย่างนั้นได้ต้องปรากฏเหตุการณ์ชัดเจนว่าได้มีฝ่ายตรงกันข้ามขึ้นไปใช้พื้นที่สูงแล้วก็ยิงใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่จึงจำเป็นต้องขึ้นไปควบคุมพื้นที่สูงข่มเพื่อป้องกันตนเองแต่กรณีที่เกิดขึ้นที่สนามกีฬาดินแดงวันนั้นฝ่ายประชาชนไม่มีอาวุธและไม่มีประชาชนคนไหนขึ้นไปอยู่บนพื้นที่สูงที่จ้องจะทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงไม่มีสิทธิ์ขึ้นไปอยู่บนดาดฟ้ากระทรวงแรงงานแล้วยิงใส่ประชาชน คุณอดุลแสงสิงแก้วต้องไปสอบสวนให้ได้ว่าวรพงษ์ชิวปรีชากับเฉลิมอยู่บำรุงอาศัยอำนาจอะไรถึงได้ส่งตำรวจขึ้นไปอยู่บนดาดฟ้ากระทรวงแรงงานแล้วยิงทำร้ายทั้งฝ่ายประชาชนและฝ่ายเจ้าหน้าที่นี่ยังเป็นเรื่องที่เราต้องรอคำตอบรอความชัดเจนจากคุณอดุลแสงสิงแก้วอยู่วันนี้วรพงษ์ชิวปรีชาก็ต้องยอมรับกับพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วว่าที่ขึ้นไปอยู่บนดาดฟ้านั้นเป็นตำรวจจริงๆไม่ใช่ตำรวจปลอมตรงนี้ครับพี่น้องครับมันสะท้อนให้เห็นว่าฝ่ายรัฐบาลเนี่ยสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลและเฉลิมอยู่บำรุงได้สมคบกันโกหกประชาชนตั้งแต่วันแรกโดยปฏิเสธว่าไม่ใช่ตำรวจแล้วพยายามจะใส่ร้ายว่าที่ขึ้นไปอยู่ข้างบนนั้นเป็นฝ่ายประชาชนในขณะที่คำรณวิทย์ทูปกระจ่างโยนไปว่ามือที่สามวันนี้ชัดเจนแล้วว่าเป็นตำรวจแน่นอนเพราะพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้พูดแถลงด้วยตัวเองพี่น้องทั้งหลายที่ไม่ชอบใจอยู่นิดเดียววันนี้คือคำแถลงที่บอกว่าตำรวจที่ไปทุบรถอาสาพยาบาลที่เราเห็นในคลิปก็เป็นตำรวจจริงเหมือนกันแต่ที่ไปทุบรถคันนั้นเพราะเข้าใจว่ามีคนร้ายยิงตำรวจแล้วหนีไปอยู่ในรถคันนั้นตรงนี้คุณอดุลแสงสิงแก้วต้องออกมาแถลงใหม่นะครับเพราะในคลิปเราเห็นชัดเจนว่าคนที่อยู่ในรถอาสาพยาบาลนั้นเป็นเจ้าหน้าที่อาสาพยาบาลและคนขับรถก็เป็นผู้หญิงไม่มีอาวุธมือเปล่านี่ต้องไปทบทวนคำแถลงใหม่ต้องไปเอามาให้ได้ว่าใครที่อ้างว่าเห็นคนร้ายวิ่งเข้าไปอยู่ในรถอาสาพยาบาลและถ้าเป็นอย่างนั้นจริงวันนั้น
ทุบรถเขาเละเทะหมดแล้วทำไมไม่จับกุมคนร้ายคนนั้นไปดำเนินคดีนี่ทุบด้วยโทสะด้วยอารมณ์โกรธอย่างเดียวใช่ไหม เราก็จะรอฟังคำชี้แจงจากคุณอดุลแสงสิงแก้วต่อไปเรียนว่าวันนี้ในซีกรัฐบาลทั้งหมดนั้นเพิ่งได้ยินพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วพูดจาตรงไปตรงมากับประชาชนมากที่สุดและเราหวังว่าคุณอดุลแสงสิงแก้วจะตรงไปตรงมาอย่างนี้ทุกเรื่องสำหรับวรพงษ์ชิวปรีชาด้วยความอยากที่จะเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนต่อไปยอมทำผิดหลายเรื่องก็เตรียมตัวที่จะถูกดำเนินคดีต่อไปก็แล้วกันแต่มีคนคนหนึ่งครับพี่น้องครับที่เราจะต้องพูดถึงคือเฉลิมอยู่บำรุงแล้วหน้าอเนจอนาถมากใช้โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจบังคับทุกช่องให้ฟังคำแถลงของเฉลิมแล้วสิ่งที่เฉลิมแถลงไม่มีสาระความดีแม้แต่นิดเดียวเฉลิมอยู่บำรุงโกหกบิดเบือนข้อเท็จจริงบอกว่ามวลมหาประชาชนที่มาชุมนุมคราวนี้เป็นคนปักใต้เสีย 80% เป็นคนกรุงเทพแค่ 20%แล้วยังกล่าวหาว่าคนที่มาร่วมชุมนุมทั้งหลายเป็นพวกวิปริตขอโทษเถอะคุณเฉลิมไม่อยากพูดมึงกูแต่ว่าคุณนั่นแหละตัววิปริตของประเทศนี้นอกจากนั้นยังพูดจาข่มขู่ขู่ตัวผมบอกว่าสุเทพเทือกสุบรรณจะต้องประสบเหตุแบบเดียวกับสนธิลิ้มทองกุลคือถูกยิงเป็นร้อยนัดผมบอกคุณเฉลิมนะครับว่ากำนันสุเทพเทือกสุบรรณเนี่ยไม่กลัวเฉลิมอยู่บำรุงแน่นอนอย่าว่าแต่ร้อยนัดเลยให้ยิงมาเป็นพันนัดเฉลิมผมพระคุ้มครองผมเชื่อว่าพระคุ้มครองผมเพราะผมทำดีเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินไม่ใช่คนหนักแผ่นดินแบบเฉลิมอยู่บำรุงแล้วผมบอกเฉลิมเลยว่าลองสั่งลูกน้องมายิงสุเทพดูสิว่าตระกูลอยู่บำรุงจะอยู่ประเทศไทยได้ไหมผมบอกเฉลิมว่าสุเทพเทือกสุบรรณไม่ใช่ดาบยิ้มนะโว้ยสุเทพเทือกสุบรรณไม่ใช่ดาบยิ้ม
ให้เฉลิมจำใส่กระบาลหัวไว้ด้วยและให้ตำรวจทั้งหลายได้รู้ได้ระลึกว่าดาบยิ้มก็เป็นตำรวจคนหนึ่งและตายด้วยมือใครอย่าลืมเสียพี่น้องที่เคารพทั้งหลายครับผมขอกลับมาเรื่องงานที่เราจะทำร่วมกันคือการยึดอำนาจอธิปไตยคืนมาเป็นของปวงชนชาวไทยเพื่อที่จะได้ร่วมกันจัดการแก้ไขปัญหาของประเทศชาติโดยการตั้งรัฐบาลของประชาชนสภาของประชาชนแล้วทำการปฏิรูปประเทศไทยให้สำเร็จเสร็จสิ้นโดยเร็วเพื่ออนาคตที่แจ่มใสของประเทศไทยของเรา ก่อนจะไปถึงตรงนั้นผมขออนุญาตขั้นรายการซะหน่อยครับมีคุณย่าคนหนึ่งมอบเงินผ่านเทพไทยเสนพงศ์ 50,000 บาทเป็นเงินสดใส่ซองมาเรียบร้อยมีชื่อคุณย่ามีนามสกุลแล้วบอกว่ามอบให้คุณสุเทพเทือกสุบรรณ 50,000 บาทคุณย่าขอร้องอย่างเดียวว่าอย่าอ่านนามสกุลคุณย่าชื่อคุณย่าสิริจันทร์ครับคุณย่าครับผมได้รับเงินแล้วเทพไทยเอามามอบให้แล้วครับผมกราบขอบพระคุณแทนมวลมหาชนทุกคนครับคุณย่าครับพี่น้องครับผมได้นัดหมายกับพี่น้องว่าเช้าวันจันทร์ที่13มกราคมตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปเราจะรวมพลังมวลมหาประชาชนมาปิดกรุงเทพชัตดาวน์กรุงเทพมีคนตั้งคำถามมีฝ่ายรัฐบาลพยายามที่จะเอาคนมาพูดออกข่าวแถลงการทำลายภาพพจน์ของกระบวนการมวลมหาประชาชนบอกว่าเราจะทำให้คนกรุงเทพเดือดร้อนเราจะทำให้บ้านเมืองเสียหายผมก็จะขออนุญาตอธิบายไปถึงพี่น้องประชาชนที่อาจจะไม่ได้ทราบข่าวนี้มาตั้งแต่ต้นการที่พวกเรามวลมหาประชาชนจะปฏิบัติการยึดกรุงเทพปิดกรุงเทพตั้งแต่วันที่13มกราคมเป็นต้นไปนั้นเป็นการแสดงอารยะขัดขืนขั้นสำคัญที่สุดเพื่อที่จะให้รัฐบาลนี้ได้กลายเป็นรัฐบาลที่ล้มเหลวในสายตาของชาวโลกบริหารราชการไม่ได้อีกต่อไป ตรงนี้ให้พี่น้องประชาชนเข้าใจนะครับเราไม่ได้ต้องการให้ประเทศไทยกลายเป็นรัฐะที่ล้มเหลวไม่ใช่เฟลสเตตแต่เราต้องการให้ชาวโลกเห็นว่ารัฐบาลของระบอบยิ่งลักษณ์ไม่สามารถปกครองบริหารประเทศนี้ได้แล้ว
จึงเป็นรัฐบาลที่ล้มเหลวที่ชาวโลกจะได้รับรู้เพราะประชาชนไม่เอาด้วยแล้วเราทำมาหลายอย่างชุมนุมครั้งใหญ่24พฤศจิกายนมากกว่าการชุมนุมไหนๆทั้งหมดแต่ยังดื้อด้านกอดเก้าอี้รักษาอำนาจ9ธันวาคมเดินกระบวนครั้งใหญ่สุดในประเทศไทยถนนทุกสายมุ่งมาที่ทำเนียบรัฐบาลคนเดินกระบวนหลายล้านคนทำเพียงยุบสภานึกว่าประชาชนจะยอมพอใจแค่นั้นแต่ยังกอดเก้าอี้แข็งแรงยี่สิบสองธันวาคมประชาชนออกมาเต็มกรุงเทพปิดกรุงเทพไปครึ่งวันมืดฟ้ามัวดินยิ่งลักษณ์ก็ไม่แยแสไปตะเร็ดแต๊ะแต๋อยู่ภาคเหนือภาคอีสานเที่ยวนี้เราจึงต้องปฏิบัติการครั้งใหญ่ยึดกรุงเทพตลอดไปจนกว่ายิ่งลักษณ์ชินวัตรจะออกพ้นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีรักษาการ ในวันที่13มกราคมมวลมหาประชาชนจะพร้อมใจกันออกมาปิดถนนในกรุงเทพถนนในกรุงเทพก็จะกลายเป็นถนนคนเดินไปทุกสายประชาชนก็จะมาตั้งเวทีต่อต้านรัฐบาลแสดงพลังไม่ยอมรับรัฐบาลนี้ทุกสามแยกสี่แยกข้าราชการไปทำงานไม่ได้แน่นอนไม่ให้ไป พี่น้องประชาชนจะเอารถยนต์ของตัวเองมาจอดขวางไว้ทุกสามแยกสี่แยกแล้วชุมนุมกันอยู่ที่นั่นสถานที่ราชการทุกแห่งไม่มีน้ำไม่มีไฟใช้ในระหว่างที่เรายึดกรุงเทพรวมทั้งบ้านของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีด้วยแล้วไม่ต้องมาบิดเบือนว่าประชาชนคนอื่นจะเดือดร้อนเพราะประชาชนทั่วไปไม่มีบ้านไหนถูกตัดน้ำตัดไฟเพราะเราเป็นประชาชนด้วยกันมวลมหาประชาชนไม่ทำให้พี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพเดือดร้อนแต่ประการใดทั้งสิ้นยังมีน้ำใช้ยังมีไฟฟ้าใช้ได้เหมือนเดิมเฉพาะบ้านยิ่งลักษณ์และสมุนบริวารเท่านั้นที่ต้องเดือดร้อน รถเมล์รถไฟรถไฟฟ้า BTS รถไฟใต้ดินยังเปิดบริการเหมือนเดิมคนจนคนธรรมดาเดินทางไปไหนมาไหนได้มาร่วมชุมนุมกับเราได้โดยสะดวกทุกคนถนนที่มวลมหาประชาชนยึดเอาไว้นั้นจะมีเลนพิเศษสำหรับรถเมล์และเผื่อไว้กรณีฉุกเฉินที่คนจะต้อง
ไปโรงพยาบาลแต่มีการ์ดของเราเฝ้าเอาไว้รถราชการห้ามผ่านเด็ดขาดทุก4แยกทุก3แยกจะมีเวทีของมวลมหาประชาชนที่เป็นการรวมตัวกันของนักเรียนนิสิตนักศึกษาครูบาอาจารย์มหาวิทยาลัยนักธุรกิจพ่อค้าแม่ขายและมวลมหาประชาชนรวมทั้งศิลปินนักร้องนักแสดงเป็นเจ้าของเวทีทุกเวทีแต่ละเวทีก็จะมีการพูดจาปราศัยสนทนาแลกเปลี่ยนกันเรื่องการปฏิรูปประเทศไทยที่เราจะทำร่วมกันแล้วก็มีการแสดงตามความถนัดที่คนแสดงความจำนงอาสามาว่าจะไปแสดงอะไรบนเวทีเพื่อเป็นขวัญเป็นกำลังใจให้กับมวลมหาประชาชนขณะนี้เท่าที่แสดงความจำนงมาแล้วอย่างที่ผมกราบเรียนเมื่อคืนชาวจุฬาทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันขออาสาเป็นเจ้าภาพจัดเวทีที่4แยกปทุมวันเหมือนเดิมนักธุรกิจสีลมพี่น้องชุมชนสีลมนักธุรกิจเพื่อประชาธิปไตยอาสารับผิดชอบเวทีที่สวนลุมพินีเหมือนกับวันที่ซ้อมใหญ่22ธันวาคมสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าจะร่วมกับพี่น้องประชาชนดูแลเวทีที่อโศกเหมือนกับที่ซ้อมไว้วันนั้นที่5แยกลาดพร้าวจะมีคุณครูอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับพี่น้องจากจังหวัดต่างๆในภาคอีสานรับผิดชอบเวทีที่5แยกลาดพร้าว เวทีที่ราชประสงค์คึกคักมากเพราะว่าด็อกเตอร์เสรีวงมนทาจะเป็นผู้ประสานงานเอาดาราศิลปินนักร้องนักแสดงทั้งหลายคับคั่งรับผิดชอบเวทีนั้นทั้งวันทั้งคืนทุกวันจนกว่าจะชนะ ในขณะที่กรุงเทพคึกคักด้วยมวลมหาประชาชนที่ลุกขึ้นแสดงพลังทุก3แยก4แยกปิดกรุงเทพตั้งแต่วันที่13มกราคม9โมงเช้าไปจนถึงวันที่ข้าราชการทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นพลเรือนเป็นตำรวจเป็นทหารตัดสินใจออกมาร่วมขบวนการต่อสู้กับมวลมหาประชาชนและระบอบทักษิณยอมจำนนวันนั้นเราถึงจะเลิกในขณะเดียวกันที่ต่างจังหวัดทุกจังหวัดกปปสจังหวัดก็จะร่วมกับองค์กรภาคเอกชนแพทย์พยาบาลหอการค้าสภาอุตสาหกรรมเกษตรกรลุกฮือขึ้นปิดสถานที่ราชการทุกแห่งในจังหวัดนั้นๆคู่ขนานกับพวกเราที่ทำที่กรุงเทพ
มีเรื่องที่จะต้องเรียนให้ทราบผ่านเวทีนี้ก็คือว่าพี่น้องศิลปินดารานักร้องนักแสดงที่มีใจอยู่ร่วมกับมวลมหาประชาชนและมุ่งมั่นที่จะเห็นการปฏิรูปประเทศไทยท่านโปรดติดต่อด็อกเตอร์เสรีวงมนทาที่เบอร์โทรศัพท์085154แล้วก็666664ตัว0851546 4ตัวเพื่อร่วมกันทำเวทีที่ราชประสงค์ให้คึกคักตลอดการต่อสู้คราวนี้ครับขออนุญาตเรียนไปถึงพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรียนไปถึงบรรดาสื่อมวลชนทั้งหลายอย่าได้ด่วนวิพากษ์วิจารณ์ว่ากปปสคุกคามสื่อผมเรียนสิครับว่ามวลมหาประชาชนเชื่อมั่นในหลักการที่คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนเราไม่ต้องการคุกคามสื่อมวลชนใดๆทั้งสิ้น พวกเรามีความประสงค์ที่จะเห็นสื่อมวลชนได้ทำหน้าที่ของตนในการเสนอข่าวอย่างเป็นกลางตรงไปตรงมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆแต่อยากจะเรียนว่าการที่สถานีโทรทัศน์ปล่อยให้รัฐบาลได้ใช้สถานีโทรทัศน์ของท่านเป็นเครื่องมือในการโกหกบิดเบือนข้อเท็จจริงใส่ร้ายมวลมหาประชาชนอย่างต่อเนื่องนั้นสถานีโทรทัศน์ทั้งหลายจะต้องหาหนทางแก้ไขอย่าปล่อยให้เป็นอย่างนี้ต่อไป ตัวอย่างเช่นกรณีที่ผมพูดเมื่อสักครู่ยอมให้มีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจและฟังเฉลิมพ่นโกหกบอกว่ามวลชนที่มาเป็นคนปากใต้ 80% เป็นคนกรุงเทพเพียง 20% แล้วก็บอกว่าสุเทพต้องระวังจะถูกยิง100นัดอะไรไอ้อย่างนี้สถานีโทรทัศน์ปล่อยเขาออกมาได้ยังไงอย่างนี้ต้องหยุดหรือกรณีที่สุรพงษ์โตวิจักชัยกุลหรือพลตำรวจตรีปิยะอุทาโยออกมาโกหกใส่ร้ายประชาชนกรณีที่เกิดเหตุเมื่อวันที่26ที่สนามกีฬาดินแดงอย่างนี้โทรทัศน์ก็ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องอย่าให้คนเหล่านี้ใช้สถานีของท่านออกมาโกหกบิดเบือนข้อเท็จจริงใส่ร้ายประชาชนอีกต่อไปสถานีโทรทัศน์ที่ยอมให้คนของรัฐบาลนักวิชาการฝ่ายรัฐบาลออกไปพูดเป็นชั่วโมงชั่วโมงบิดเบือนความจริงทำลายภาพพจน์ของมวลมหาประชาชนให้พื้นที่ข่าวกับรัฐบาลทุกวันเยอะแยะมวลมหาประชาชนก็ขอเรียกร้องว่าถ้าท่านให้ฝ่ายรัฐบาลไปใช้สถานีของท่านออกรายการต่างๆท่านต้องยอมให้นักวิชาการฝ่ายมวลมหาประชาชนออกไปชี้แจงตอบโต้ได้ด้วยนั่นจึงจะเรียกว่าท่านทำตัวเป็นกลางถ้าท่านไม่พร้อม
ท่านไม่จำเป็นต้องมาเข้าข้างเราแต่เราเรียกร้องความเป็นธรรมในการนำเสนอข่าวสารของสื่อมวลชนนี่คือสิ่งที่มวลมหาประชาชนขอเรียกร้องจากท่านไม่ใช่การคุกคามสื่อมวลชนโปรดได้เข้าใจตามนี้ด้วยครับขอบคุณครับ เรื่องตำรวจก็เหมือนกันมีความพยายามที่จะบิดเบือนข้อเท็จจริงแล้วไปปลุกปั่นยุยงพี่น้องตำรวจให้เกลียดชังประชาชนผมได้พูดบนเวทีนี้เกือบทุกวันว่ามวลมหาประชาชนประชาชนทั้งแผ่นดินนี้ไม่ได้เกลียดตำรวจที่เกลียดเฉพาะคนเลวที่แต่งเครื่องแบบตำรวจเท่านั้นอย่าไปบิดเบือนอย่าสร้างความแตกแยกระหว่างตำรวจกับประชาชนเพราะนั่นจะไม่เป็นผลดีกับประเทศนี้และไม่เป็นผลดีกับใครทั้งสิ้นที่มวลมหาประชาชนได้ประกาศเรื่องปฏิรูปโครงสร้างตำรวจเป็นหัวข้อหนึ่งในการปฏิรูปประเทศเพราะเราต้องการปลดแอกให้ตำรวจชั้นผู้น้อยทั่วประเทศไม่ให้ถูกนายตำรวจชั่วๆข่มเหงรังแกอีกต่อไป เราต้องการให้ตำรวจเป็นตำรวจของประชาชนไม่ใช่ตำรวจของนักการเมืองเราต้องการปลดแอกให้ตำรวจเป็นไทยไม่ต้องเป็นขี้ข้าของนักการเมืองเลวๆแบบเฉลิมอยู่บำรุงหรือทักษิณชินวัตรอีกต่อไปแล้วขอยืนยันว่าการปรับโครงสร้างตำรวจไม่ใช่การลดอำนาจหน้าที่ของตำรวจตำรวจยังคงมีอำนาจหน้าที่เหมือนเดิมเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เป็นผู้รักษากฎหมายบ้านเมืองเป็นผู้ทำหน้าที่ปราบปรามคนร้ายดูแลความปลอดภัยให้กับชีวิตทรัพย์สินของประชาชนเหมือนเดิมตำรวจจะมีศักดิ์ศรีดีกว่าเดิมเพราะเป็นตำรวจของประชาชนแล้วยืนยันว่าแนวความคิดในเรื่องการปรับโครงสร้างของตำรวจคราวนี้จะเป็นผลดีกับตำรวจชั้นผู้น้อยคนที่จะถูกริดรอนอำนาจก็คือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ทั้งหลายต่อไปนี้ไม่สามารถรีดนาทาเร้นนายตำรวจชั้นผู้น้อยให้เขาส่งสวยบำรุงบำเรอพวกคุณได้อีกต่อไปตำรวจชั้นผู้น้อยจะได้เป็นไทยเสียทีไม่ต้องเดือดร้อนต่อไป ปรับโครงสร้างตำรวจคราวนี้ตำรวจชั้นผู้น้อยจะได้ไม่ต้องถูกข่มเหงรังแกไม่ต้องวิ่งเต้นหาเงินไปจ่ายเมื่อจะต้องเลื่อนชั้นเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งเพราะต่อไปนี้ประชาชนเป็นผู้ดูแลให้ความเป็นธรรมกับตำรวจด้วยตัวประชาชนเองเพราะฉะนั้นที่มีการปลุกปั่นยุยงตำรวจนครบาลหรือตำรวจภูธรภาค3ให้เข้าใจผิดหาว่าพวกเราดูหมิ่นเหยียดหยามศักดิ์ศรีตำรวจขอให้เข้าใจแท้ถูกมวลมหาประชาชนไม่ได้ดูหมิ่นเหยียดหยามศักดิ์ศรีของตำรวจคนที่ทำให้ศักดิ์ศรีของตำรวจต้องด่างพร้อยเสียหายคือบรรดาตัวชั้นนายของตำรวจที่ทำชั่วทั้งหลายเท่านั้น
ตำรวจคิดให้ดีก็แล้วกันมีการวิพากษ์วิจารณ์กันมากว่าเมื่อเรายึดอำนาจอธิปไตยมาเป็นของปวงชนชาวไทยได้สำเร็จแล้วตั้งรัฐบาลของประชาชนแล้วตั้งสภาประชาชนขึ้นมาแล้วอยากจะรู้ว่าหน้าตาของสภาประชาชนเป็นอย่างไรผมขอกราบเรียนอธิบายตรงนี้ครับว่า เมื่อประชาชนสามารถยึดคืนอำนาจอธิปไตยมาเป็นของปวงชนชาวไทยได้สำเร็จหลังปฏิบัติการตั้งแต่วันที่13มกราคมนี้เป็นต้นไปเมื่อเราทำได้สำเร็จพวกยิ่งลักษณ์พวกระบอบทักษิณกระเจิดกระเจิงไปหมดแล้ววันนั้นประชาชนก็จะมีฐานะเป็นรัฐฐาธิปัตย์เป็นผู้ที่มีอำนาจอธิปไตยสูงสุดเราก็สามารถจัดตั้งรัฐบาลของประชาชนขึ้นมาเลือกคนดีที่ไม่ฝักใฝ่กับพรรคการเมืองไหนที่ไม่เป็นขี้ข้าของระบอบทักษิณขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นคณะรัฐมนตรีเป็นรัฐบาลชั่วคราวของประชาชนเพื่อดูแลบริหารราชการแผ่นดินในช่วงที่ทำการปฏิรูปประเทศไทย และผมก็ได้ประกาศชัดเจนแล้วว่าผมไม่ใช่คนที่ลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อที่จะให้ตัวเองมีตำแหน่งคนเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ใช่ผมและผมไม่รับตำแหน่งอะไรทั้งสิ้นในคณะรัฐมนตรีรัฐบาลประชาชนชุดนั้นนี่ประกาศเป็นสัจวาจาของลูกผู้ชายเมื่อมีรัฐบาลของประชาชนแล้วเราก็จะดำเนินการจัดตั้งสภาประชาชนคำว่าสภาประชาชนหมายความชัดอยู่แล้วว่าเป็นสภาของประชาชนเพื่อทำหน้าที่ในฝ่ายนิติบัญญัติทำงานควบคู่กับรัฐบาลของประชาชนเร่งรัดดำเนินการออกกฎหมายใหม่แก้กฎหมายเก่าทุกอย่างเพื่อให้การปฏิรูปประเทศสำฤทธิ์ผลโดยเร็วที่สุด สภาประชาชนจะเป็นคนแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับระบบเลือกตั้งกระบวนการเลือกตั้งทั้งหมดตั้งแต่กฎหมายพรรคการเมืองกฎหมายเลือกตั้งกฎหมายเกี่ยวกับกกต.อย่างที่ผมเคยยกตัวอย่างเป็นต้นว่าถ้ามีการทุจริตโกงการเลือกตั้งประชาชนคนไทยเป็นเจ้าทุกข์ฟ้องคดีได้ทุกคนไม่ต้องรอกกต.เพราะไม่รู้ว่ามันจะทำหรือไม่ทำยกตัวอย่างสดๆร้อนๆเหตุการณ์ที่เกิดที่นครศรีธรรมราชพาผู้สมัครฝ่ายรัฐบาลขี่เฮลิคอปเตอร์ไปสมัครอย่างนี้ผิดชัดๆดำเนินคดีได้แล้วคนนครเป็นเจ้าทุกข์ได้ทุกคน หรือถ้าประชาชนไปพบเห็นการซื้อสิทธิ์ขายเสียงตรงไหนเป็นเจ้าทุกข์ดำเนินคดีได้เลยและคนที่ทำทุจริตการเลือกตั้งจะเป็นโกงเลือกตั้งจะเป็นซื้อคะแนนเสียงนักการเมืองเหล่านั้นนอกจากถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองต้องติดคุกด้วย
แล้วก็ไม่ให้มาเป็นนักการเมืองอีกต่อไปอย่างนี้มันถึงจะสะสมพรรคการเมืองที่จะตั้งขึ้นมาได้ต้องเป็นพรรคการเมืองของประชาชนมีอุดมการณ์ชัดเจนมีแนวนโยบายชัดเจนไม่ให้เป็นพรรคการเมืองของนายทุนเพื่อเอาระบบทุนสามาญมาครอบงำการเมืองของประเทศนี้อีกต่อไปอย่างนี้เป็นต้นเช่นเดียวกันที่จะต้องมีการปฏิรูปกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันปราบปรามต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเช่นในกฎหมายต้องเขียนไว้เลยว่าคนทำผิดที่โกงบ้านโกงเมืองทุจริตคอร์รัปชันไม่ว่าจะหนีไปอยู่ที่ไหนไม่มีวันหมดอายุความกลับมาเมื่อไหร่ติดคุกเมื่อนั้นใครช่อใครโกงเงินภาษีอากรของประชาชนโกงบ้านกินเมืองประชาชนทุกคนเป็นเจ้าทุกฟ้องคดีได้ไม่ต้องรอให้ปปช.ให้ตำรวจให้ DSI มาทำคดีไม่ทันใจประชาชนต้องจัดการด้วยมือประชาชนอย่างนี้เป็นต้นเช่นเดียวกันเรื่องที่จะกระจายอำนาจการปกครองยกเลิกราชการส่วนภูมิภาคไม่มีอีกต่อไปแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดที่ทักษิณหรือคุณนายแดงเป็นคนแต่งตั้งต่อไปนี้มีผู้ว่าราชการจังหวัดที่ประชาชนเลือกตั้งด้วยมือของประชาชนเองนี่อย่างนี้เป็นต้นและที่สำคัญต้องมีการปฏิรูปโครงการนโยบายการแก้ไขปัญหาคนจนการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมเอาเฉพาะที่เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ประชาชนมีชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีสมกับที่เกิดมาเป็นมนุษย์ในประเทศไทยไม่เอาแล้วโครงการประชานิยมที่ทำให้ชาติวิบัติเสียหายหากินกับคนจนไม่มีให้นักการเมืองใช้ช่องนี้หากินต่อไปแล้วสิ่งเหล่านี้จะทำให้พี่น้องเห็นภาพชัดว่าสภาของประชาชนจะทำหน้าที่อะไรถามว่าแล้วสภาของประชาชนมาจากไหนผมก็จะเรียนว่ามาสองทางทางหนึ่งให้พี่น้องประชาชนในสาขาอาชีพต่างๆองค์กรต่างๆเลือกตั้งกันเองส่งตัวแทนของตัวเองเข้ามาเป็นสมาชิกสภาประชาชนซึ่งในชั้นนี้ผมคิดไว้ว่ามีจำนวนสัก300คนถ้าไม่พอเพิ่มได้ไม่เป็นไรเราดูกันถึงเวลานั้นนี่ประชาชนสาขาอาชีพต่างๆคัดเลือกกันมาเองจะเป็นเกษตรกรจะเป็นพ่อค้าแม่ขายเป็นแพทย์เป็นวิศวะเป็นเลือกมาสมาคมทั้งหลายอีกส่วนหนึ่งให้มีคณะกรรมการสรรหากปปส.เอาคนที่ยังตกหล่นอยู่เห็นว่าเป็นคนดีมีความรู้มีคุณวุฒิมีใจที่อยากจะทำงานให้ชาติบ้านเมืองแต่ว่าไม่ได้รับการคัดเลือกมาจากผู้ประกอบวิชาชีพรวบรวมชื่อมาแล้วไม่ใช่กปปส.คือพวกผมตัดสินเองเราจะให้มีคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่งไม่ต้องไปคิดให้มากในรัฐธรรมนูญมาตรา113ฉบับปัจจุบันเขามีคณะกรรมการสรรหาวุฒิสมาชิกอยู่แล้วเราใช้ชุดนั้นเลย กรรมการสรรหาชุดนั้นตามรัฐธรรมนูญมาตรา113ก็จะมีประธานศาลรัฐธรรมนูญประธานกรรมการการเลือกตั้งประธานผู้ตรวจการแผ่นดินประธานปตวช.
ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินแล้วก็ผู้พิพากษาในศาลฎีกาที่ประชุมใหญ่ลงมติมอบหมายให้มาเป็นกรรมการสรรหาตุลาการศาลปกครองสูงสุดที่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดได้มีมติเลือกมานี่ท่านเหล่านี้ทรงคุณธรรมเพียบพร้อมแล้วก็คัดเอาจากบัญชีที่เราส่งไปให้ได้จำนวน100คนก็ทั้งสองส่วนนี้ประกอบเป็นสภาของประชาชนไม่มีนักการเมืองไม่มีตัวแทนพรรคการเมืองเข้ามาเอี่ยวเพราะเราไม่ให้เข้ามา สภาประชาชนจะทำงานเพื่อชาติเพื่อบ้านเมืองไม่ต้องการให้มีผลประโยชน์ทางการเมืองมาเกี่ยวข้องจึงไม่ให้นักการเมืองไม่ให้ตัวแทนพรรคการเมืองเข้ามาเป็นสมาชิกของสภาประชาชนแล้วจะต้องมีข้อห้ามไว้อีกด้วยว่าใครก็ตามที่มาเป็นสมาชิกสภาประชาชนพ้นตำแหน่งไปแล้วจะลงสมัครรับเลือกตั้งไม่ได้5ปีไม่ว่าเลือกตั้งอะไรทั้งสิ้นในประเทศนี้เราออกแบบไว้อย่างนี้พี่น้องครับจะได้เห็นชัดเจนว่าทั้งหมดทำเพื่อประเทศชาติทำเพื่อแผ่นดินเราไม่ได้รังเกียจนักการเมืองพรรคการเมืองหรอกแต่ไม่ไว้ใจกลัวว่าเข้ามาแล้วอดคิดถึงประโยชน์ของพรรคตัวเองไม่ได้คิดจะเขียนกฎหมายเอาเปรียบเพื่อนหยุดเว้นวรรคชั่วคราวพอเราประชาชนปฏิรูปประเทศเสร็จแล้วมีกฎหมายเลือกตั้งฉบับใหม่กระบวนการเลือกตั้งอย่างใหม่ที่เรามั่นใจได้แล้วว่าจะทำให้ประเทศเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์เชิญนักการเมืองพรรคการเมืองทั้งหลายลงสมัครรับเลือกตั้งกันไม่เกี่ยวกับเราแล้วเรากลับบ้านไปนั่งดูจบหน้าที่ของเราพี่น้องทั้งหลายครับผมก็จะพูดเรื่องนี้บ่อยๆซ้ำๆเพราะว่าพูดไปแล้วเดี๋ยวฝ่ายรัฐบาลมันก็ต้องออกมาโต้แย้งมันก็จะใส่ไข่ใส่สีบิดเบือนเจตนารมณ์ของประชาชนแต่เราต้องยืนหยัดว่าเจตนารมณ์ของประชาชนนั้นต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและปฏิรูปประเทศโดยทันทีโดยทันทีขีดเส้นใต้และไม่ต้องมาต่อรองกับเราเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องการต่อรองเพียรพยายามกันเหลือเกินจะขอพูดกับกำนันสุเทพผมก็ตอบไปแล้วว่ากำนันสุเทพเป็นร่างทรงของประชาชนคิดเองไม่ได้ผมเป็นร่างทรงของมวลมหาประชาชนหลายล้านคนผมคิดเองไม่ได้ตัดสินใจเองไม่ได้ผมทำได้อย่างเดียวคือทำตามเจตนารมณ์ของมวลมหาประชาชนเพราะฉะนั้นอย่าเอาเรื่องเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์มาต่อรองกับผมนี่คิดกันแล้วครับคิดจะเลื่อนการเลือกตั้งแล้วมาต่อรองไว้พวกเรากลับบ้านอ้างว่าจะทำให้บ้านเมืองสงบผมก็ตอบแทนเลยว่าประชาชนเขาไม่สนใจเรื่องเลือกตั้งเขาสนใจเรื่องปฏิรูปประเทศไทยขจัดระบอบทักษิณให้หมดสิ้นแผ่นดินไทยนั่นต่างหาก อย่ามาชวนให้ไขว้เขวอย่าทำให้หลงประเด็น
ประชาชนวันนี้ตื่นแล้วรู้แล้วเท่าทันเล่ห์เหลี่ยมของพวกระบอบทักษิณแล้วและไม่ยอมอีกต่อไปแล้ววันนี้ซักรีดเสื้อผ้าจัดกระเป๋าแล้ว13มกราคมลงมือปฏิบัติการยึดอำนาจปฏิวัติโดยประชาชนเราจะหยุดเราจะกลับบ้านกลับไปทำหน้าที่พลเมืองดีทำมาหากินตามปกติก็ต่อเมื่อได้จัดตั้งรัฐบาลของประชาชนจัดตั้งสภาของประชาชนเพื่อทำหน้าที่ปฏิรูปประเทศไทยตามเจตนารมณ์ของมวลมหาประชาชนเท่านั้นเรื่องอื่นไม่ต้องมาต่อรองนี่คือคำยืนยันที่ร่างทรงคือกำนันสุเทพพูดแทนมวลมหาประชาชนครับขอบคุณครับสู้ต่อไปอย่าได้ถอยมวลชนคอยสู้ไม่สู้พี่น้องไม่ทราบว่าอีกนานเท่าไหร่เราจะได้ร้องเพลงพวกนี้ร่วมกันนะครับเรามาเดินเราประชาชนทุกใจเดินออกไปจงคว้าไทยมาให้ทั่วไทยว่าใจนั้นคือเราไม่กลัวเราไม่เกรงใครมาพูดเองเราจะสู้เราไม่ถอยมกราพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศออกมาร่วมกันนะพี่น้องเอ้ยThank you.
าจะฟาดเขาจะฟันพวกเราไม่ปั้นพวกเราสู้ตายสู้เข้าไปอย่าได้หนีเพื่อเสรีภาพอันยิ่งใหญ่รวมพลังของเราเราชาวไทยสู้กันไปพวกเรา